ไปดูเรื่องการประชุมหารือระหว่างรัฐบาลกับวิปสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับหรือว่าวิปสนช.ที่ได้มีขออภัยครับวิปสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับโดยนายอนงกรพลบุตรได้ออกมาระบุว่ารัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของสปช.อย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีนั้นออกปากชมสปช.นะครับว่าทำงานดีเกินคาดครับโดยการหารือร่วมกันระหว่างตัวแทนรัฐบาลนำโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยมีนายเทียนฉายกีรนันท์ประธานสปช.นายบวรศักดิ์อุวันโนคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปทั้ง11ด้านโดยนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษาและเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าวิปสปช.นะครับก็แถลงว่าการหารือดังกล่าวคือการสนับสนุนและประสานงานเพื่อหาการดำเนินงานของสปช.โดยนายกรัฐมนตรีนั้นได้กำชับให้ส่วนราชการสนับสนุนการทำงานและสถานที่ทำงานของสปช.อย่างเต็มที่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ในการจัดประชุมนั้นไม่เพียงพอจึงเสนอให้ไปใช้ที่สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินอกจากนี้รัฐบาลก็พร้อมที่จะใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557เพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งอาจจะต้องยกเลิกกฎหมายหรือตรากฎหมายขึ้นมาใหม่หากเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนขณะที่จะจัดทีมจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปและยกร่างกฎหมายใหม่ด้วยนายอลงกรณ์ยังได้กล่าวอีกด้วยนะครับว่ากรณีที่สปช.มีมติว่าไม่ควรจะเดินหน้าเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่21นั้นนายกรัฐมนตรีจะนำความเห็นของสปช.ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจซึ่งสปช.จะส่งรายงานผลการประชุมการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่21ภายในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามการหารือร่วมกันในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการกดดันจากฝ่ายรัฐบาลเพื่อเร่งรัดให้สปช.ดำเนินงานในการปฏิรูปแต่อย่างใดและนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความชื่นชมว่าสปช.นั้นทำงานดีกว่าที่คาดเอาไว้พร้อมกับย้ำด้วยว่าควรจะดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญและการจัดการเลือกตั้งได้โดยเร็วด้วยครับ